สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับพวกเรา The Dreamcaster กับ7ข้อควรรู้ก่อนเล่น Fortnite Battle Royale จะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามาดูกันเลยข้อที่1 Fortnite Battle Royale คือเกมที่ให้ผู้เล่น100คนสู้กันเพื่อความอยู่รอดสิ่งที่คุณต้องทำก็คือกระโดดล่มเก็บของและอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นฟังดูง่ายๆใช่ไหมล่ะครับข้อที่2โดดก่อนได้เปรียบการโดดล่มหรือการแลนดิ้งที่ดีไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงจุดหมายคุณสามารถกระโดดก่อนและล่อนเพื่อไปถึงพื้นได้เร็วกว่าจำไว้ว่าให้เล็งพื้นที่ต่ำๆเข้าไว้อย่าร่อนลงจุดที่เป็นภูเขาเพราะจะทำให้ล่มนั้นกลางเร็วจนเกินไปข้อที่3หัดตีให้คลิเก็บทรัพยากรได้เร็วกว่าทุกอย่างในฟอร์ตไนท์มีจุดคริติคอลเมื่อคุณตีให้ถูกจุดจะทำให้ตีได้แรงขึ้นทำลายสิ่งก่อสร้างได้เร็วขึ้นและหยิบปืนได้ก่อนใครเลยนะครับข้อที่4กล่องทองไม่ได้มีแต่ของดีๆเสมอไปแต่หากคุณล่อนลงและเห็นปืนดีๆก็ไม่ต้องรีบเก็บกล่องทองเก็บปืนที่อยู่ข้างหน้าและฆ่าคนที่มาขวางทางกล่องทองสิแน่นอนกว่าข้อที่5ไม่มีปืนอะไรก็ได้แต่ห้ามไม่มีลูกซองปืนลูกซองคือของจำเป็นตั้งแต่ลงพื้นยันท้ายเกมมักมีโอกาสได้สู้กันระยะใกล้เสมอจงจำให้ขึ้นใจไม่มีปืนอะไรก็ได้แต่ห้ามไม่มีลูกซองข้อที่6ไม่เจ็บไม่จำจะกลัวตายไปทำไมในเมื่อคุณเริ่มใหม่ได้ทุกเมื่อการลงในเมืองใหญ่ๆได้พบกับคนมากมายทำให้คุณได้พร้อมรับทุกสถานการณ์แม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ความพ่ายแพ้นั้นจะทำให้คุณเก่งขึ้นข้อสุดท้ายข้อที่7ใช้บิลให้เป็นประโยชน์ Fortnite เป็นเกมที่พิเศษกว่าใครเพราะสามารถเก็บทรัพยากรมาบิลได้เป็นจำกัดรูปแบบเรียนรู้การใช้บิลให้คล่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการรุกและการรับไม่แน่สักวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นสตรีมเมอร์ที่โด่งดังอย่างนินจา ก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7ข้อควรรู้ก่อนเล่น Fortnite Battle Royale ถ้าหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราและสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Fortnite ของพวกเราได้ที่นี่สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผม